นุ่นดำดงปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลุยทำงานเผยหลังสอนรามเปิดใจสรุปไปอยู่คณะไหนบิ๊กให้กำลังใจข่าวอัปเดตวันที่8พฤษภาคม2567 15:11 น.ร่วมเวทีครั้งแรกนุ่นดำดงปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลุยทำงานเผยหลังสอนรามเปิดใจสรุปไปอยู่คณะไหนบิ๊กให้กำลังใจเห็นยังเศร้าสร้างสีสันเสียงกรีดเสียงหัวเราะค่ายโตเกียวมิวสิกของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณจัดคอนเสิร์ตกลุ่มปิด F0.12 ที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศิลปินรับเชิญซึ่งนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกก็มาขึ้นบนเวทีปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครั้งแรกด้วยหลังออกจากคณะลิเกศรรามน้ำเพชรนอกจากโชว์เสียงร้องเพลงไพเราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับบอกเสียงดีมากๆขนลุกเลยและร่วมโชว์การแสดงนุ่นยังได้แต่งตัวเป็นนางกินนารีโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่งตัวเป็นคนจับกินนารีนุ่นยังได้โชว์การร้องลิเกถูกใจแฟนคลับท่ามกลางแฟนคลับแน่นโรงละครพร้อมพวงมาลัยเงินมามอบให้เป็นกำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้สัมภาษณ์ว่านุ่นตัวจริงน่ารักตัวเล็กแต่ดูแล้วยังเศร้าซึ่งก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและในงานวันนี้ได้ทุ่มงบจัดคอนเสิร์ตพร้อมเชิญนุ่นมาร่วมบนเวทีแบบจัดเต็มมีเซอร์ไพรส์หากถามถึงดราม่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะเรามองการทำงานเป็นหลักฝากถึง FC นุ่นว่าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการทำงานเป็นปกติส่วนคนที่คอมเมนต์ด่าก็ควรจะเห็นใจซึ่งกันและกันด้านนุ่นให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้มาลองหลังจากออกมาจากคณะลิเกศรรามน้ำเพชรในส่วนที่ศรรามให้สัมภาษณ์นั้นส่วนตัวยังไม่ได้ฟังเพราะมาถึงก็ซ้อมทันทีตอนนี้สภาพจิตใจตนเองดีขึ้นแล้วและพร้อมเริ่มทำงานซึ่งก็มีคณะลิหลายคณะติดต่อมาแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปอยู่วงไหนแต่ก็พร้อมที่จะไปเป็นแขกรับเชิญด้วยส่วนแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นซัพพอร์ตเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณที่มา Facebook ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โหนกระแสพิชิตพูดจากใจขอโอกาสทำงานพิสูจน์ตัวเองผุดโครงการทำเนียบช่วยได้มั่นใจคุณสมบัตินั่งรัฐมนตรีการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 16:20 น.พิชิตพูดจากใจขอโอกาสทำงานพิสูจน์ตัวเองผุดโครงการทำเนียบช่วยได้มั่นใจมีคุณสมบัตินั่งรัฐมนตรีไม่ใช่คนชั่วร้ายขอพิสูจน์ผลงานให้กกต.ปปช.ผู้ตรวจชี้ขาดลั่นเป็นคนดีตั้งใจทำงานเมื่อเวลา 13:15 น.วันที่7พฤษภาคม67นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าวันนี้ตนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวันแรกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติมอบหมายงานสำคัญให้กับตนคือเป็นผู้ตรวจร่างมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงดูเรื่องกฎหมายเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีคำสั่งมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติราชบัณฑิตยสถานและองค์กรมหาชนที่พระนครถือเป็นหน้าที่ที่ตนต้องทำให้ดีที่สุดยืนยันว่าตนรักประเทศชาติไม่น้อยกว่าคนอื่นจะทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายนายพิชิตกล่าวต่อว่าตนเองอยู่ที่นี่มา 6-7 เดือนแล้วในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนหน้าใหม่ที่ผ่านมาอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตลอดไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดต่างๆตนได้รับรู้นโยบายของรัฐบาลและความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี
ที่จะทำตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาดังนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องงานขอให้สบายใจได้สื่อจะเห็นว่าตั้งแต่ตนอยู่มาก็อยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยตั้งหน้าตั้งตาทำงานวันนี้แม้จะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ก็ยังนั่งอยู่ที่ห้องทำงานชั้นสองเหมือนเดิมนายพิชิตกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาทำงานไม่เคยหยุดแม้ตนเองจะไม่ใช่นักกฎหมายแพ่งอาญาแต่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินและมีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญกฎหมายพรรคการเมืองมีทีมงานช่วยตลอดและทำมาอย่างน้อย 6-7 ปีเพราะฉะนั้นกรอบงานของตนคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและขอให้คำสัญญาว่าจากที่สื่อเคยเจอตนแต่ที่ประตูด้านหลังจากนี้ตนจะขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีด้านหน้าตึกบัญชาการทุกครั้งถ้ามีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องแบบพี่น้องเพื่อสื่อสารให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายพิชิตกล่าวต่อว่าวันนี้ตนจะคิกออฟควิกวินในฐานะที่รับผิดชอบสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพลิกฟื้นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนภายใน30วันซึ่งอยู่ภายใต้โครงการทำเนียบช่วยได้เพราะทำเนียบต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยจะรับแจ้งเบาะแสอาชญากรรมทุกประเภทตนพร้อมรับเรื่องเพื่อไปติดตามงานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำและจะนำผลแจ้งให้ประชาชนทราบนายพิชิตกล่าวว่าจากนี้จะเริ่มสตาร์ทเครื่องได้เลยเพราะรู้ทันนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องตนเก็บข้อมูลทุกอย่างทั้งเรื่องยาเสพติดและพนันออนไลน์ปัญหาเหล่านี้ทำเนียบจะช่วยได้ตนก็เปรียบเสมือนมือไม้ของนายกรัฐมนตรีแล้วจะเอาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาทำเป็นโครงการทำเนียบช่วยได้ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนายพิชิตกล่าวว่านอกจากนี้จะไปทำความเข้าใจกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่และจะเดินทางไปรับทราบบนโยบายจากพ.ศ.ทันทีและต้องขอบคุณนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปประชุมการจัดงานวันวิสาขบูชาและจัดงานวันวิสาขบูชาโลกนายพิชิตยังกล่าวถึงกรณีมีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีกับหน่วยงานต่างๆว่าชีวิตผมสิ่งที่ทุกฝ่ายตั้งข้อสงสัยทุกคนมันมีอุบัติเหตุในชีวิตได้ 6-7 เดือนที่ผ่านมาสื่อให้พื้นที่ผมมากผมเคยอธิบายผ่านสื่อต่างๆอย่างชัดแจ้งถ้าให้ความเป็นธรรมกับชีวิตผมไปศึกษาเรื่องราวต่างๆให้ดีพอจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเป็นคนไม่ดีอย่างที่มีการกล่าวหาคนที่ชื่อพิชิตชื่นบานจะไม่เดินเข้าทำเนียบผมมั่นใจว่า10กว่าปีที่ผ่านมาหัวใจของผมมั่นใจว่าไม่ใช่คนผิดไม่ใช่คนชั่วร้ายจึงทำให้ชีวิตผมยืนอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถถ้าผมไม่มีความรู้ความสามารถคงไม่มีใครให้ผมมายืนได้ผมทำงานกับนายกรัฐมนตรีมาหลายคนวันนี้ขอพูดจากใจในจังหวะนี้นายพิชิตได้ยกมือไหว้ต่อหน้ากล้องสื่อมวลชนและกล่าวว่าขอโอกาสประชาชนให้ตนเองได้ทำงานนายพิชิตกล่าวว่าประเด็นต่างๆตนเคารพฝ่ายที่ตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะการเมืองภาคประชาชนที่ไปยื่นเรื่องต่อองค์กรต่างๆอาทิคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้รอฟังดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานจะว่าอย่างไรทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายวันนี้ตนขอก้าวไปทำงานจากหัวใจที่ออกมาพูดโดยไม่มีสคริปต์เมื่อถามกังวลหรือไม่ที่มีการไปยื่นเรื่องต่อองค์กรต่างๆว่าจะกระทบถึงนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเสนอแต่งตั้งนายพิชิตกล่าวว่าปล่อยให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้ใช้ดุลยพินิจดีกว่าเราอยู่กับปัจจุบันขอทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดและไม่กระทบกับการทำงานเพราะตนมีสมาธิสูงเมื่อถามว่าหากถอดหมวกความเป็นนายพิชิตออก
แล้วมองในฐานะนักกฎหมายมองว่าสิ่งที่ถูกร้องมีความผิดหรือไม่นายพิชิตตอบว่าตนคิดไม่ได้เพราะมีส่วนได้เสียรอให้หน่วยงานต่างๆวินิจฉัยดีกว่าตนไม่คิดถ้าคิดก็เข้าข้างตัวเองจะไปคิดทำไมเราคิดอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญาอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เมื่อถามว่าหลังจากนี้ถ้ามีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติจะฟ้องร้องหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าขอปล่อยให้หน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่ได้ทำหน้าที่ดีกว่าตอนนี้ใจตนที่กำกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสิ่งดีที่สุดคือการให้อภัยการอโหสิกรรมโมทนาบุญเอาเป็นว่าว่ากันได้เลยแต่ตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนับแต่วันนี้ขอให้ดูการทำงานเมื่อถามว่าหวั่นไหวหรือไม่ที่มีคนมองว่าการได้รับตำแหน่งครั้งนี้เพราะใกล้ชิดนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพิชิตตอบว่าตนยืนตรงนี้ได้เพราะความรู้ความสามารถคิดถ้าตนไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีใครให้มายืนตรงนี้เรื่องบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เรื่องเส้นสายหรือเอาพวกเอาพ้องและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลถ้าไม่มีความรู้ตนไม่เข้ามาขอให้สบายใจได้เมื่อถามมองหรือไม่ว่าจะเป็นสายล่อฟ้าของคณะรัฐมนตรีนายพิชิตกล่าวว่าตนมองตัวเองว่าเป็นพิชิตชื่นบานที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานเมื่อถามว่าทำไมไม่ได้รับมอบหมายให้ดูสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานายพิชิตกล่าวว่าคิดว่างานที่ได้รับมอบหมายก็หนักพออยู่แล้วและตนก็ทำงานประสานกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้อยู่แล้วเมื่อถามอีกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดูคุณสมบัติของนายพิชิตในเรื่องข้อกฎหมายแต่ไม่ได้ดูเรื่องจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา164-5นายพิชิตกล่าวว่าคิดว่าเขาดูทั้งหมดการกระทำทางฝ่ายบริหารมีการดูหลายหน่วยงานแต่ผมมั่นใจในความเป็นพิชิตชื่นบานผมเป็นคนดีและตั้งใจทำงานขอเอาผลงานเป็นเรื่องพิสูจน์เมื่อถามยืนยันได้หรือไม่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นายพิชิตกล่าวว่าอย่างที่บอกถ้าคุณบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอีกคนบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่เพื่อนของคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีอันนี้ถือเป็นเรื่องนามธรรมรักกันชอบกันมีฝักมีฝ่ายสมาธิผมสูง 6-7 ปีทำงานมาเยอะไปถามได้คนที่รู้จักผมว่าผมเป็นคนอย่างไรผมอยู่ในจุดที่พิสูจน์หัวใจของตัวเองมาแล้วว่าผมไม่หวั่นไหวแม้มีอะไรมาล่อใจจึงยืนได้อยู่ทุกวันนี้นายพิชิตกล่าว